สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพามาชมกล้วยไม้นะคะที่ฝนตกหนักนะคะเมื่อคืนตกหนักลมแรงเราก็กลัวว่าหลังคาเนี่ยจะพังนะคะวันนี้เราก็มาสำรวจนะคะก็ยังปกติอยู่นะคะตอนนี้นะคะกล้วยไม้เราเนี่ยก็ได้5เดือนแล้วนะคะปลูกมาได้5เดือนนะคะแต่ตรงเนี้ยยังไม่ได้เพราะตรงเนี้ยปลูกทีหลังนะคะตรงนี้5เดือนนี่นะคะ5เดือนก็เริ่มมีหน่อแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ต้องบำรุงค่ะฉีดพ่นปุ๋ยนะคะทุก2วันแต่ตอนนี้ดูวี่แววแล้วก็ต้นเขาไม่ค่อยอวบเท่าไหร่นะคะนี่เราเจอหญ้าเราก็เก็บทิ้งหน่อเขาไม่ค่อยอวบนะคะตอนนี้เราก็เลยมาบำรุงด้วยกันใส่ปุ๋ยเม็ดนะคะปุ๋ยออสโมโคสก็เป็นปุ๋ยละลายช้านะคะปุ๋ยออสโมโคสเนี่ยใส่ครั้งเดียวนะคะก็อยู่ได้นานถึง3เดือนเลยค่ะก็จะเป็นปุ๋ยเม็ดเล็กๆนะคะเป็นปุ๋ยละลายช้าเราก็ใส่ระหว่างต้นนะคะไม้เนี่ยคะถ้าจะให้เขาออกดอกดกนะคะเราก็ต้องบำรุงเขาตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะให้เขาเนี่ยมีหน่อที่อวบใหญ่นะคะอันนี้ยังไม่ค่อยอวบเราใส่ปุ๋ยเกล็ดพ่นทุก2วันนะคะก็ยังไม่อวบนะคะวันนี้เราก็เลยเอาปุ๋ยออสโมโคสมาใส่ต้องการให้ต้นเขาอวบพอต้นเขาอวบเนี่ยเขาก็จะแทงช่อออกมานะคะนี่ตามต้นเนี่ยถ้าเราออก1หน่อเนี่ย1หน่อแบบนี้ก็ได้1ช่อแน่นอนเลยนะคะแต่ว่ากล้วยไม้เนี่ยถ้าดกเนี่ยเขาก็จะตามออกตามซอกใบนะคะเพราะใบเนี่ยก็สามารถสะสมอาหารนะคะผลิตเป็นตาให้เขาออกช่อนะคะนี่ถ้าดกเขาจะออกตามซอกแต่ตอนนี้ต้นนี้เป็นต้นแรกที่ออกที่หน่อออกมาเขาก็ยังไม่มีหน่อหรอกค่ะตอนนี้ยังไม่มีหน่อนะคะเดี๋ยวเขาจะสะสมอาหารแล้วก็แตกตามาเป็นหน่อถ้าหน่อเขาสมบูรณ์หน่อเขาก็จะอวบอ้วนมากตอนนี้เราต้องบำรุงเขาให้อ้วนก่อนนะคะแล้วกล้วยไม้เราก็จะออกดอกงามนะคะอันนี้นะคะเราใส่ออสโมโคสเนี่ยเขาก็เวลารดน้ำนะคะเขาก็จะกินไปเรื่อยๆนะคะสะสมไปเรื่อยๆแต่เราก็ยังต้องให้ปุ๋ยบำรุงทางใบนะคะทางใบทางรากก็คือการเราพ่นปุ๋ยเกล็ดนะคะละลายน้ำเราก็เอามาพ่นให้โดนใบเพราะใบเนี่ยเขาก็สามารถซึมซับสารอาหารได้นะคะเขาก็จะเก็บไว้แล้วก็บำรุงให้ต้นเนี่ยแข็งแรงเพราะฉะนั้นนอกจากปุ๋ยออสโมโคสแล้วเราก็ยังต้องมีการพ่นปุ๋ยบำรุงเขานะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้ปลูกได้ตอนนี้เราปลูกได้5เดือนแล้วนะคะก็เริ่มมีดอกแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรายังไม่เอานะคะยังไม่เก็บดอกไว้นะคะอันนี้เรามาจะพามาดูนะคะต้นนี้นะคะเห็นไหมคะเขามีดอกแต่เขาก็ยังไม่ออกหน่อนะคะถ้าเราเด็ดยอดเขาไปเนี่ยธาตุอาหารที่จะมาเลี้ยงดอกเนี่ยก็จะกลับมาเลี้ยงตรงโคนแล้วก็ให้เขาแทงหน่อออกมานะคะอันนี้เห็นไหมคะไม่มีหน่อไม่มีดอกนะคะแต่เขาก็จะแทงหน่อออกมาแล้วเราบำรุงเขาให้ดีหน่อเขาก็จะอ้วนแล้วก็จะทำให้ออกดอกไวนะคะมีดอกให้เราใช้ให้เราตัดนะคะกล้วยไม้เนี่ยถ้าเราจะตัดดอกขายได้ก็ประมาณ8เดือนนะคะตอนนี้ได้5เดือนแล้วนะคะ8เดือนนี่ก็พอตัดขายได้นะคะแต่ว่าจะเป็นไซส์ไม้สั้นนะคะไม่ได้ยาวอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราจะต้องวิดน้ำออกนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยเข้ามาขังตรงนี้ถ้าขังมากๆเนี่ยทำให้ทางเดินเราเนี่ยเละนะคะนี่ก็วิดออกไปบ้างแล้วแต่ว่าน้ำไหลไม่ทันน่ะเราก็ต้องรอให้น้ำเขาไหลทันก่อนแล้วก็วิดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้การปลูกกล้วยไม้นะคะก็ต้องมีการซ่อมนะคะเราก็จะเก็บหน่อต้นไว้ซ่อมที่เราผ่าเรานอน
เก็บไว้ซ่อมตอนนี้เราซ่อมเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไม่ซ่อมอีกละเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะต้นไม้ที่เราผ่าเก็บหน่อพันไว้นะคะสามารถไปทำอะไรได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นต้นพันธุ์ที่เราผ่านะคะผ่าเป็นต้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอามาวางไว้นะคะตอนนี้เราปลูกเสร็จแล้วปลูกแล้วเราก็ยังต้องเก็บเอาไว้ซ่อมนะคะนี่คือหน่อนะคะเก็บเอาไว้ซ่อมก่อนตอนนี้เราซ่อมเสร็จแล้วนะคะซ่อมจนพร้อมว่ากล้วยไม้เราไม่มีที่จะต้องซ่อมแล้วตอนนี้เราก็จะขนต้นพันธุ์แบบเนี้ยออกมานะคะแล้วก็มาตัดแล้วก็มัดช่างโลขายนะคะน่าจะเป็นร้อยๆโลอยู่นะคะช่วงนี้ราคาก็แพงเพราะไม่ค่อยมีคนรื้อต้นขายนะกองใหญ่เหมือนกันนะคะเมื่อคืนนะคะก็ฝนตกมากมากเลยค่ะดูสิคะน้ำเต็มไปหมดเลยวันนี้นะคะก็ใกล้วันพระแล้วเราก็จะตัดกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้เราช่วงนี้เนี่ยไม้นอกนะคะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสั่งออเดอร์น้อยนะคะไม้ตลาดก็เลยเหลือเยอะมากเลยค่ะเต็มสวนเลยทีนี้เราก็จะรอช่วงลอยกระทงนะคะอีกพระหน้าก็จะลอยกระทงแล้วทีนี้เราลอยกระทงเนี่ยเราก็ต้องตัดให้หมดนะคะไม่งั้นไม้เราจะค้างวันนี้เราก็ตัดนะคะสั่งน้อยมากเพราะว่าพระนี้เป็นพระเล็กนะคะเขาก็เลยสั่งน้อยแต่ก็จะอาจจะมีออเดอร์เพิ่มขึ้นนะคะต้องรอเขาโทรมาสั่งนะคะปักก็มีนะคะกล้วยไม้มีพันเต็มสวนไปหมดเลยช่วงนี้นะคะส่วนนี้นะคะก็เป็นสวนของดั้งเดิมของพ่อแม่นะคะที่เริ่มปลูกนะคะต้องเหมือนว่าที่ยังเล็กๆเลยอายุสัก5-6ขวบเขาก็เริ่มปลูกแล้วนะคะตอนแรกอ่ะพ่อกับแม่เขาปลูกประมาณ2งานนะคะปลูกเล็กๆสำหรับตัดขายนะคะแล้วก็เริ่มขยายมาเรื่อยๆขยายก็ไม่เยอะหรอกค่ะประมาณ10กว่าปีนะคะฝ่าจะได้ขนาดนี้นะคะโรงเรือนเขาก็จะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเป็นโรงเรือนรุ่นเก่าเราต่อขยายไปทีละนิดขยายไปเรื่อยๆโรงเรือนเขาก็ไม่สวยนะคะเหมือนคนที่น้องๆที่เขาทำกันรุ่นใหม่เขาจะมีสามารถเอารถเข้าได้นะคะแต่โรงเรือนที่บ้านเนี่ยมันเป็นโรงเรือนเก่านะคะนี่ก็จะเป็นตันก็จะมีซอกเล็กซอกน้อยนะคะต่อไปทีละนิดนะคะก็เลยไม่สวยไม่เป็นระบบเหมือนเขาท่อน้ำนะคะก็แบบเราต่อทีละนิดนะท่อน้ำเราก็จะใช้ท่อตอนแรกๆก็เล็กนะคะเราก็เปลี่ยนมาใหญ่แต่ก็นี่ก็ยังไม่พอใจนะคะท่อน้ำส่งเขาเรียกท่อน้ำที่เป็นสายเมนอะยังเล็กเกินไปนะคะอยากได้ใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไหลตังตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็ใช้ไปก่อนนะคะลดทีก็ได้ไม่หัวไม่เยอะอ่ะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนท่อเมนให้เขาใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็ท่อซอยให้ใหญ่กว่านี้เวลาเราลดน้ำทีเนี่ยก็จะลดได้เยอะแล้วก็ประหยัดต้นทุนคือค่าไฟนะคะเพราะว่าถ้าเราลดนานเนี่ยค่าไฟก็จะแพงวันนี้เราก็พามาชมนะคะตอนนี้ก็กล้วยไม้เนี่ยนอกก็ตัดน้อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่มีเทศกาลอะไรกล้วยไม้ในสวนก็จะเยอะเป็นเรื่องปกติละค่ะเดี๋ยวพระหน้าคือพระลอยกระทงเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะมีไม้จะได้ตัดไม้หมดสวนนะคะยังไงเราก็ต้องตัดให้หมดสวนถ้าไม่ตัดให้หมดสวนส่วนที่เป็นโทรมๆซีดๆเราก็ต้องตัดทิ้งไปนะคะถ้าเราเก็บเอาไว้เนี่ยต้นเขาก็จะโทรมแล้วก็ไม่สามารถออกดอกใหม่นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะพามาชมสวนกล้วยไม้หลังฝนตกนะคะ
ก็จะคึ้มๆนิดนึงนะคะแต่ว่าหลังคาหรือเสาก็ยังอยู่ปกตินะคะถ้าฝนตกลมแรงเนี้ยเช้าขึ้นมาเนี่ยชาวสวนเราก็ต้องมาดูก่อนหลังคายังอยู่หรือเปล่านะคะลมแรงมากเมื่อคืนเนี่ยกลัวหลังคาจะเปิดไปด้วยถ้าหลังคาเปิดเนี่ยต้องเสียเงินอีกเยอะเลยนะคะก็หลังคานี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วแต่ว่าเราจะซ่อมๆไปก่อนเพราะว่าต้นเนี้ยรายได้เราก็น้อยนะคะต้นทุนก็เยอะไหนจะปุ๋ยจะยาค่าลูกจ้างนะคะเราก็เลยเก็บไว้ก่อนซ่อมใช้ไปก่อนถ้ารายได้ดีนะคะเหมาะสมเราก็อาจจะเปลี่ยนทีนี่หลายแสนเลยนะคะตอนนี้ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนวันนี้นะคะเราก็เลยพามาชมกล้วยไม้นะคะฉ่ำฝนค่ะนี่เอาละค่ะวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ